เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวัสดีรายกันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่กับผมพ่อหมายแล้วก็ช่องพีหมายจังกันอีกเช่นเคยนะสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเราจะต้องไปหาเทรดเดอร์คนที่2แล้วนะครับทำการอัปเกรดตัวเองอัปเกรดเควสที่จะทำนะเป็นเควสระดับ2ได้แล้วนะครับส่วนสิ่งที่ผมกำลังจะเล็งต่อไปนะฮะก็คือนี่ครับเพิร์กตัวนี้เลยครับนี่ The Dowering Avenger นะครับก็ง่ายๆครับเงินที่ได้จากการทำเควสเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% ครับแล้วก็มีของให้เลือกนะครับเวลาเราทำเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้ของใช่ไหมฮะมีตัวเลือกเพิ่มมาอีก1ตัวครับสำหรับเลเวลแรกส่วนเลเวลที่2ครับ2ตัวเพิ่มเข้ามานะอันที่3ก็3ตัวครับสุดท้ายครับระดับ4ครับเราสามารถเลือกของในเควสนะฮะหลังจากทำเสร็จได้2ชิ้นนะครับเป็นอะไรที่อยากได้มากแต่มันต้องการเลเวล8นะฮะแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้น 20% ด้วยนะครับหมายถึงเลเวล4นะฮะเอาละลงก่อนแล้วกันฮึบหนีแน่น่าจะไม่เป็นไรครับมีไม้รองอยู่นะฮะกระตุกน้อยลงไหมผมว่ามันก็กระตุกอยู่นะลองดูเฟรมเรทเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรทนะปกติใช่แต่กระตุกนะครับเฟรมเรทนะไม่มีปัญหาปัญหาคือกระตุกนี่แหละเอาจักรยานอ้าวโอ้โหอยู่ใกล้กับฐานห้าพุนเจนไม่ได้เลยอะอยู่ด้านนอกก่อนล่วงไหมจักรยานล่วงไหมไม่ล่วงครับยังตั้งตรงได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งนะฮะเป็นรุ่นที่ถ้าอยู่ในชีวิตจริงนี่คืออยากได้มากครับแล้วคนอื่นที่มองนี่อาจจะหลอนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีขาตั้งแต่มันตั้งอยู่นะฮะผียังไงก็ผีหลอกเอาละคุณเจนครับขอรับเควสเลยครับผมสเปเชียลจัดไปครับ2กิโลเมตรฮะแล้วก็เควสธรรมดาอีก1เควสนะครับเอาใกล้ๆแถวนี้ดีไหมอันนี้อะไรเนี่ย Restore Power เป็นเควสใหม่ที่เข้ามานะฮะ Night Online ต้องกลางคืนเหรอหรือยังไงฮะน่าสนใจผมแต่มันไม่น่าสนใจตรง 3.9 กิโลตอนนี้เราสามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าอยากทำเควสของเทียร์1หรือว่าเทียร์2ถ้าในอนาคตก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำ1 2 3 4 5อะไรอย่างนี้นะฮะใช้ได้ครับงั้นโอเคดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมอยากลอง Restore Power แต่ว่าลองเทียร์2ใกล้ๆนี้ดูก่อนละกันนะครับเป็นบ้านเก่านะฮะรูปทรงพีระมิดนะครับรูปแบบที่2แต่ผมยังไม่เอาผมจะไปหาเทรดเดอร์คนที่2ก่อนนะฮะรู้สึกว่าเทรดเดอร์คนที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับจักรยานฮะลุยกันไปสิครับยังตัวเด้งเหมือนเดิมแอนิเมชันกันนี่โคตรเท่อีก500เมตรนะฮะดูทรงแล้วนั่นไงผมต้องเข้าเขตหิมะเลยเนี่ยแย่ yeah, แล้วผมไม่ค่อยชอบเลยเขตหิมะตอนแรกๆท่านผู้ชมก็รู้อยู่ครับว่ามันมีอะไรฮะทั้งหมีทั้งเสือพูม่าเทรดเดอร์คนนี้ผมจะเข้าไปคุยเสร็จแล้วผมจะออกแล้วผมไม่อยู่นานนะครับเขาทำบรรยากาศได้ดีนะเนี่ยในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะฮะเข้าเขตหิมะปุ๊บคือเจอหมอกจางๆอ่ะคุณอย่านะลัมเบอร์แจ็คยังเหมือนเดิมใช่ไหมผมยังไม่ไปคุยกับเขาละกันเสียวครับเป็นหนึ่งในภูมิประเทศนะฮะที่ทารุณกรรมคนเล่นมากนะฮะค่อนข้างโหดเอาเรื่องครับตายได้เลยนะเนี่ยอยู่ในเขตภูมิประเทศแบบนี้นะครับโอ้ยผมว่าผมรีบจำอ้าวดีกว่าอย่านะอย่าเพิ่งหมดแรงอย่ากระไซเลนฮิลดูสิดูหมอกพวกนั้นผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะตรงอย่างเดียวเลยแล้วกันนะฮะเป็นเขตภูมิประเทศที่เมื่อท่านผู้ชมเกิดแล้วนะรีบออกมาครับต้องรีบออกมาให้ไวที่สุดนะครับอย่าไปอยู่นานอันตรายครับเป็นหนึ่งในเขตที่ค่อนข้างอันตรายครับนี่เจอแล้วน้องหมาก็เห่าแล้วด้วยมาตั้งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นร้านของใครเนี่ยคุณโจหรือเปล่าโอ้ยยาซอมบี้ก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียว
ขออย่างเดียวเลยสิงสาราสัตว์ห้ามอ้าวรู้สึกว่าจักรยานผมเลิกผีสิงแล้วนะฮะล้มแล้วนะฮะตอนแรกนี่คือตั้งโดตั้งเดเลยทีเดียวขอคนรอบๆก่อนเราต้องดักปล้นก่อนนะฮะนี่เจอโอ้ยผงข้าวโพด8ชิ้นนี่ล่ะมีตะปงตะปูไม้เม้ยผมลืมเอาตังมาด้วยแฮะเผื่อจะได้ซื้อของจากเขาไม่รู้ว่าใครนะฮะแต่น่าจะเป็นคุณลุงโจแหละดูทรงแล้วอาคารแบบนี้ไม่ผมนึกใครไม่ค่อยออกแล้วนะนอกจากคุณลุงโจว้าวลัมเบอร์แจ็คดูนะเฮ้ยผมยิงผ่านไม้ได้นั่นแหละครับใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอเล็งดีๆก่อนเล็งตรงพุงนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมรอคอยมานานโถเอ้ยในเวอร์ชันที่แล้วมันทำไม่ได้แต่ในเรื่องของคอนแทคนะฮะตัวศัตรูเนี่ยค่อนข้างแย่นิดนึงนะครับคือเล็งไปที่ตัวฮะแต่มันดันทะลุแค่นั้นนะฮะแล้วก็ไปเก็บใช้ได้ครับคือถ้าสังเกตดูในพาร์ทสองพาร์ทที่ผ่านมานะฮะผมเล็งหัวเล็งตัวเล็งไหล่มันโดนนะแต่มันไม่เข้ามันทะลุผ่านไปเฉยเลยอันนี้ก็ต้องแก้ไขนะฮะดูการแก้ไขกันต่อไปมีอะไรไหมผมไม่น่ามีแล้วล่ะด้านหน้า1ตัวโอ้โหดูดิเนี่ยมาถึงเจอเลยอ่ะพี่หมีใครจะไปสู้ครับภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยผมขโมยได้ไหมไม่ได้ครับได้อุ้ยได้เหล็กมาแล้วขอบคุณมากครับโอ้โหท่อปิ๊บเพียบแล้วคุณลุงโจเขาไม่ว่าหรอครับเนี่ยคือต่อหน้าต่อตาเลยคุณลุงไม่ดุผมสักหน่อยนึงเหรอฮะคุณลุงเงียบทำไมฮะคุณลุงบอกว่านายควรรู้สันดานตัวเองอู้หูใส่สิครับทำไมจะไม่ใส่ฮะเดี๋ยวผมขายคุณลุงโจเลยแล้วกันไอตัวของเก่าเนี่ยหนังสือก็ไม่มีอะไรมาให้คุณลุงสวัสดีครับได้ XP 500ขอบคุณครับจ็อบเอาไหมคุณลุงดูดีขึ้นนะผมว่าคุณลุงดูดีขึ้นนะฮะจ็อบผมยังไม่ค่อยอยากแล้วทำไมมันเป็นเควสเทียร์หนึ่งเนี่ยอย่าบอกว่าผมต้องมันแบ่งเป็นของใครของมันใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยจะต้องอัปเกรดเควสกันเองใช่ป่ะผมต้องอัปเกรดเควสคุณลุงโจเนี่ยก็คือการทำเควสเทียร์หนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเด้งขึ้นเทียร์สองใช่ไหมแล้วตอนที่เด้งเนี่ยคุณลุงโจก็จะมีของขวัญพิเศษให้กับผมใช่ป่ะผมดีใจจริงๆแต่ผมยังอยู่ที่นี่กับคุณลุงโจนานๆไม่ได้นะครับขออภัยด้วยผมขออยู่กับคุณเจนก่อนเพราะว่าผมยังไม่พร้อมที่จะมาเหน็บหนาวกับคุณลุงโจตอนนี้ มีหนังสือนะครับนักมวยอีกแล้วฮะไม่ได้เล่นสายนี้ครับคุณลุงเพราะฉะนั้นเอามาขายผมไม่ได้หรอกแล้วก็โอ้โหออโตเมติกวิกพอยต์นี่ผมอยากได้จังเลยสามารถคลับดัมนะฮะตัวดัมแมกกาซีนก็เพิ่มความจุกระสุนได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือโรบอติกโดรนเหรอครับคาร์โก้มอดฮะน่าจะทำให้โดรนของเราเนี่ยบรรจุอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะอยากลองดูจังเลยเฮ้ยหนังสือเล่ม6อันนี้คราฟอะไรครับเนี่ยวินเทอร์อ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายครับนะฮะบัฟเฟอร์โค้ดนะฮะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละมีจักรยานด้วยไม่ใช่จักรยานครับมินิไบค์นะฮะอย่าคุณลุงอย่าด่าผมอย่างนั้นผมไม่พร้อมดูดิมีทั้งซอมบี้มีทั้งเสือพูม่าใครมันจะไปอยู่แล้วฮะผมกลับที่เดิมดีกว่าที่นี่ยังไม่เหมาะกับผมนะตอนนี้ดูก่อนโอ้โหดูเสือพูม่าดูดีเทลเขาน่ากลัวกว่าเดิมนี่โอ้โหน่ากลัวจริงดีไซน์เสือฮูม่าเขานะฮะไม่กระจอกง้องแง้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมมีมีดเตรียมมาไหมอ่ะผมไม่ได้เอามีดเตรียมมาเลยหรอว้าวตีข้ามเก็บงกไหนก็ฆ่าได้ละเอ้ยแต่ภาพเขาก็ดูดีขึ้นนะใช้ได้ถึงมันจะมองง้องแง้งนิดนึงฮะแต่ก็ใช้ได้ครับดีฮะดีชอบเอาล่ะตีข้ามผ่านได้เอาไงล่ะ
ทำไงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตีโดนเราตีโดนเราแน่ถ้าเกิดว่าไปใกล้กว่านี้อุ้ยฟาดลงไปแล้วหนึ่งนะฮะผมกินน้ำซะหน่อยอุ้ยไม่ได้ครับไม่ได้จะคราฟครับจะกินนะฮะจะกินเพิ่มสักเอาไม่ได้อืมกินเพิ่มสตามิน่านิดนึงมันช่วยได้นี่นะอีกทีหนึ่งโอเคงั้นผมกลับที่เดิมเลยผมยังไม่รับเควสผมยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นผมกลับก่อนเอาเป็นว่าเรากลับบ้านกันก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนดีกว่าว่าร้านคุณลุงโจนะฮะร้านลุงโจเป็นภาษาไทยได้นะน่ารักไหมเอาละผมไม่ยุ่งกับหมีผมอ้อมไปแล้วอุ้ย2ตัวใครมันจะอยู่เจอแบบนี้พี่ก็เพ่นสิน้องคือถ้าเกิดหลงไปอยู่ในภูมิประเทศแบบหิมะตกเนี่ยเอายังไงก็ได้ครับให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากเขตโซนหิมะก่อนมาอยู่โซนเนี่ยแบบธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าโล่งอกไปได้สักนิดนึงแล้วนะฮะนอกนั้นก็คืออย่าเข้าไปยุ่งกับมันเถอะครับปล่อยมันอยู่อย่างนั้นเถอะนะฮะระหว่างทางกลับเดี๋ยวเราแวะทำเควสเทียร์2เลยดีกว่านะฮะไหนดูซิบ้านเก่าทรงพีระมิดนี่แหละครับอ๋อหมายถึงน่าจะหมายถึงหลังคามันรูปทรงพีระมิดนะฮะผมทำกล่องไว้ด้านหน้าสักใบหนึ่งแล้วกันอุ๊ยรับเควสแล้วกล่องมันจะหายไหมอ่ะลองดูก่อนนะฮะ3 4อึ๊บเรียบร้อยกล่องของไม่หายหายครับใครอยากที่จะรับเควสการสร้างกล่องนี้คิดดีๆนะฮะต้องรับก่อนสร้างนะครับอย่าสร้างก่อนรับนะครับและดูดิโอ้ดูมันนี่บั๊กเหรอครับหรือไงฮะใช่ไหมโอ้ไม่ได้บั๊กครับแล้วมันติดกับผนังอะไรยังไงวะเนี่ยติดกับใบหญ้าเหรอครับโอ้โหไม่เป็นไรสแคปไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมฝากไว้ก่อนนะฮะฝากของไว้ลุยเลยดีกว่าบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะฮะเฮ้ยเหลืออยู่4ดอกอู้ดอกลูกดอกแข็งๆเหลือแค่4ดอกเองอะลูกดอกธรรมดาเราหมดหรือยังเนี่ยครับมาอีกสัก50มันเยอะไปหน่อย30แล้วกันย่องถ้าเกิดว่ากดย่องนะฮะตัว C จะเป็นย่องแบบว่าปล่อยมือมันก็เด้งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ากดคอนโทรลนะฮะมันจะเป็นย่องค้างนะครับเผื่อคนไม่รู้นะฮะตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลุกเลยครับลุกจากที่เลยฮะลุกจากที่เลยไม่โดนด้วยครับอย่ามีตัวอื่นได้ยินนี่แน่400จัดไปสัก2ดอกโอเคถ้ามีเก็บเสียงนี้แจ่มอ่ะผมใช้เดี๋ยวสะดุ้งตะกี้สะดุ้งเลยไปไม่เป็นเลยฉันพวกนายมาทำอะไรกันเยอะแยะเอาละ ไม่โดนครับ ติดหินติดก้อนหินนะฮะ เหมือนจะเป็นเคลียร์แอเรียอ้าวมาพร้อมกับกระต่ายน้อยนี่แน่จัดไป1ดอกสไนเปอร์ผมเริ่มแรงขึ้นแล้วนะฮะแรงขึ้นแบบแรงจริงๆนะครับจะเคลียร์ด้วยนะครับแล้วก็เก็บของไปด้วยน่าจะได้เงินเยอะครับเควสแบบนี้นะฮะดีฮะดีฮะเอาละตอนนี้ขอหน่อยแต่ดูทรงแล้วซอมบี้รู้สึกตัวง่ายจังเลยนะผมว่าผมเปิดเสียงดังอีกหน่อยดีกว่าเสียงหูฟังผมนะตีตีตีมีใครอยู่ไหมครับเราจะมาเพื่อเก็บของที่นี่ผมมาเก็บกวาดผมได้รับจ้างจากคุณเจนส์ให้มาเก็บกวาดที่นี่และนำของล้ำค่ากลับไปใครก็เห็นหัวแล้วใครก็ตามที่ขวางทางผมมันจะต้องรู้กันนะฮะไม่รอดแมลงสาบทุกตัวหนูทุกตัวผมจะเก็บกวาดให้หมดเลย
น่ากลัวจริงห้องมันไม่น่าไว้วางใจคุณเจนมากับผมเป็นเพื่อนได้ไหมจริงๆนะผมอยากให้เขาเอา NPC มาเดินกับผมได้ด้วยวิอันล็อกได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้มีประเด็นฮะประเด็นโต้งๆอยู่1ตัวครับ1ตัวแหละจัดไปหัวขาดค่อยทีหลังครับอย่าพึ่งอ้าวแป๊บนะมีจุดผมขอยิงเลยแล้วกันนะโอเคยังไม่ตายด้วยครับลุกขึ้นมาโอเคครับ2นัดตายฮะท่านผู้ชมเห็นจุดแดงไหมฮะผมคิดว่าในเวอร์ชันนี้ไม่มีแล้วนะฮะมันดันมีครับแต่มันต้องอยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันกับที่มีซอมบี้นะครับมันจะแจ้งเตือนเราได้นะฮะนี่กล่องของอยู่ตรงนี้ครับยิงธนูเปิดทางก่อนโอเคไม่มีตัวอะไรเก็บง่ายๆแล้วกันนะฮะอย่างนี้ก็ดีสิผมเลือกทำเควสเทียร์2ดีกว่าอยู่แบบชิวๆนะฮะสบายๆมีทางเลือกให้กับผู้เล่นมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ซีเรียสไปเราจะได้ไม่ต้องทำเควสเทียร์5อยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นนะฮะสามารถเลือกได้ด้วยนะครับเต็มแฟตเลยนะฮะหมายถึงซอมบี้เนี่ยเต็มแฟตบ้านเลยนะฮะใครเปิดให้อยู่เนี่ยซี่กงเอาอีกแล้ว2ตัวนายเล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยกระสุนหมดเกือบแล้วเข้ามาหาเราเกือบเลยผมไม่ได้เปลี่ยนกระสุนไงเปลี่ยนเลยดีกว่าฮะโอ้โหตะกี้ก็ปืนลั่นมันเดินตกบันไดมาเลยนะนั่นน่ะดุดันจริงๆป๋าแกดุดันจริงๆฮะนี่นะป๋าแกดุดันจริงๆน่าจะอยู่กันกับครอบครัว2พ่อแม่ลูกไม่ใช่2แล้วล่ะฝูงพ่อแม่ลูกนะฮะหมดยังเนี่ยเหลือเคลียร์นะฮะยังไม่หมดครับศึกยังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศพซอมบี้นะฮะตอนนี้ไปทางไหนต่อได้อีกเนี่ยห้องน้ำเหรอใช่ไหมใช่ครับห้องน้ำมันต่อไปอีกฝั่งนึงครับลุยต่อครับทาวนี้ยังไงเราเป็นนักเคลียร์ซอมบี้อยู่แล้วครับต้องเก็บกวาดให้บ้านมันสะอาดนะฮะมีตัวอะไรไม่รู้ยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยซ้ายขวาเจอครับ1 2โหยเกือบเอาตัวไม่รอดซะแล้ว my godพี่บีเพียบเลยปืนนี่จำเป็นจริงๆครับท่านผู้ชมต้องมีของดีติดตัวไว้แล้วนะฮะในเควสระดับเทียร์2นี้คือสุดธนูแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะดูดิทำไมมันดูน่ากลัววะของมันดูน่าเก็บแต่ซอมบี้มันดูน่ากลัวอยู่ไหนฮะอยู่ไหนพี่อ้ออยู่ตรงนั้นตัวเดียวเหรอฮะนี่แน่สองทียังวิ่งเข้ามาใกล้ยังอีกโอเคเรียบร้อยครับเคลียร์เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยพี่ขอเปลี่ยนกระสุนหน่อยน้องกระสุนจำเป็นมากก็จำเป็นจริงๆตีเลยแล้วกันนะฮะคุณเจนครับผมเก็บกวาดแมลงในนี้ผมอยากได้ขวานผมอะมันตีนานนะท่านผู้ชมผมอยากได้ขวานคืนมาแต่เรามีเหล็กแล้วนี่หว่าก้อนเหล็กนะฮะน่าจะอยู่ในรถเดี๋ยวเราเอาไปคราฟเป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมขวานกันดีกว่านะฮะได้ไข่กับอาหารกระป๋องครับอาหารกระป๋องเพียบเลยครับเอ้าเก็บเก้าอี้มาด้วยเอามาทำไมอะหนูพี่ไม่ได้เอามานั่งแต่ก็เก็บมาแล้วเก็บมาก่อนแล้วกันกระสุนได้เป็นกระสุนธรรมดา8นัดบ้าเอ้ยกระเป๋านี่แหละได้โอ้โหช็อตกันปี๊บระดับ3กับกระสุนธรรมดา24นัดเออพี่นี่คืออภินิหารนะฮะของลูเตอร์ลัคกี้ลูเตอร์ระดับ3เหรอครับแค่นี้เองเหรอโทโนไม่นะอย่างน้อยก็ต้องเป็นกระสุนไรเฟิลสิพี่โถ่ไม่เป็นไรผมพอเกียร์ได้ไม้สแครปไปเลยอันนี้ทิ้งซะแล้วเรารีบเก็บของดีกว่าน่าจะมีของให้เก็บเพียบเลยครับเคลียร์อีกยาวละนี่ไงที่พันขาเวลาเราขาหักนะฮะเราก็จะ
สามารถเดินได้แทบจะปกติเลยด้วยซ้ำนะครับเวลาเราขาหักแล้วก็ใช้ปฐมพยาบาลนะครับอันนี้แหละครับเนี่ยอุ้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 ยเกือบเกือบเกือบโอ้อย่าไปตีแตกนะแล้วให้มา5ก่อนบ้านคุณป้าเหรอครับคุณป้าว่างเหรอฮะไม่มีอะไรทําเก็บก่อนประตูเล่นเหรอครับมาเก็บอะไรไว้ในนี้เนี่ยของดีๆให้เก็บมีไม่เก็บไปเก็บก่อนประตูโถเอ้ยอย่าเลยไม่เอาหนังสือดีๆไม่มีให้อ่านครับหนังสือดีๆไม่มีให้อ่านเลยโถมีแต่หนังสืออะไรก็ไม่รู้กระดาษเปล่ามันควรจะอยู่ในห้องน้ำนะกระดาษเอาไปเช็ดก้นเนี่ยไอ้น้องไม่ควรจะอยู่ในตู้หนังสือนี่กล่องว่างครับแต่มีท่อให้เก็บนะฮะเลิศมาก 4:35 แล้วครับยังครับยังไม่ move on ออกจากบ้านนี้อีกนะฮะยังสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะงกของก็เป็นอย่างนี้ครับซอมบี้ฝูงซอมบี้คงไม่เกิดแถวนี้นะอย่าเลยพี่ผมขอแบบชิวๆสบายๆ บ้างในนี้มีอะไรครับเนี่ยกล่องของมีของอันนี้ดุดันครับในการเนี่ยย่อยเอ้ยผมว่าเขาย่อยไวขึ้นนะในเวอร์ชันก่อนนี้ใช้เวลาเป็นก่อนประตูก็ย่อยไวขึ้นเวอร์ชันก่อนหน้านี้เป็นวัน 10กว่านาทีกว่าจะย่อยเสร็จนะครับยังไม่เอามานี่ก่อนหรือตรงนี้ก่อนฮึบเหลืออีกกี่นาทีเนี่ยจะมืดประมาณหลายชั่วโมงอยู่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่มีอะไรละแค่นี้เองอะโต๊ะคงโต๊ะค้าก็ไม่มีแย่จึงไม่เป็นไรผ่านเลยแล้วกันมีอะไรอีกไหมผมขี้เกียจดูแล้วไปเลยก่อนนะฮะค่อยว่ากันอีกทีนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพี่ลืมอยู่ในซอกนั้นซอกนี้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะไม่มาเอา โอ้ถ่านหินแน่นอนครับเตาเผาก็ต้องมีถ่านหินสิครับพี่จะให้มีอะไรครับเนี่ย มีของกินแหละเอ้ยในชั้นวางของเล็กๆอย่างนี้ยังมีให้เก็บแต่นี้ไม่มีโถมีแค่อย่างเดียวเองนั่นกล่องไม้ครับเป็นกล่องเก็บไม้นะฮะมีอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนี้เปิดไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วจริงๆด้วยหมดเลยครับเรียบร้อยครับถือว่าเคลียร์นะฮะเราไปหาคุณเจนดีกว่าแต่ว่าผมสามารถแบกตัวเองกลับไปได้ไหมเนี่ยเอากลับไปอีกมีอะไรที่สแครปแล้วก็สามารถเอากลับไปอีกได้ไหมที่ขุดนี่ล่ะนี่ฮะนี่สแครปไปเลยครับแล้วทรายกลับมาแล้วขับกลับบ้านคงไม่หนักนะดีครับที่เราขี่จักรยานแล้วมันไม่หนัก ถ้าขี่จักรยานแล้วมันหนักนี่คือคิดหนักแล้วนะครับแค่คิดก็หนักแล้วนะฮะอย่าเลยนะอย่าไปคิดถึงมันเลยดีกว่าขี่วิ่งตามปกติถือว่าดีมากครับเป็นอุปกรณ์เป็นยานพาหนะนะช่วยเราในตอนแรกๆของเกมได้ดีทีเดียวนะครับใช้งานได้คล่องนี่ต้องขอบคุณคุณเจนมากคุณเจนผมอยากรู้จังเลยถ้าเกิดว่าผมทำเควสระดับ2ที่คุณเจนมีอยู่เนี่ยครบ10ระดับแล้วคุณเจนจะให้อะไรผมก็มีคอมเมนต์บอกมานะครับว่าน่าจะทำเควสประมาณ10รอบนะครับมันถึงจะปรับเทียร์ขึ้นให้นะนั่นแหละผมก็เลยแบบมันจะมีอะไรดีๆให้มั้ยนะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาเอาเราจะขายอะไรในสโตร์นี่ฮะผมขายตัวนี้ครับได้80บาทก็ยังดีนอกนั้นขายไม่ได้แล้วใช่ไหมกางเกงเอาไปด้วยแล้วกันผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคุณเจนให้อะไรตอบแทนผมบ้างไหนดูสิwooden bow นะฮะกับชุดเกาะเหล็กครับผมขอ wooden bow ดีกว่าขอบคุณมากคุณเจนรับจ็อบต่อเลยเทียร์สองเอาใกล้ๆนี่แหละผมไม่ไปไกลละผมขอเคลียร์ซอมบี้หรือไม่ก็นี่ฮะเคลียร์และเก็บของไปด้วยดีที่สุดไปผมอ่านไม่ทันว่าเป็นบ้านหลังไหนช่างมันเถอะถ้าเล่นซ้ำก็ถือว่าซ้ำนะครับผมว่าผมจะลองอัพอันนี้สักหนึ่งนะฮะสักหนึ่งอันผมจะได้มีตัวเลือกของคุณเจนได้มากขึ้นนะครับเรียบร้อยที่เหลือผมน่าจะไปเน้นนี่แล้วนะฮะผมไม่น่าอัพอันนี้เลยอาร์เชอรี่แต่ก็ดีแล้วครับอัพอาร์เชอรี่หนึ่งมันก็ถือว่าโอเคละเรายังได้ใช้งานอยู่เดี๋ยวผมจะไปเน้นนี่ฮะเดดอายนะครับผมน่าจะถึงระดับ5โอ้โหรีของทีวันที่7เลขสวยนะคุณเจนเอาเลขสวยมากเลยอันนี้ผม
you should stock up on medical supplies. There's a zombie apocalypse out there. นี่แล้วอันนี้ผมขอขายตัวนี้ไปเลยขายนี่อีกตัวนึงจริงๆผมไม่น่าซื้อเลยนะครั้งที่แล้วน่ะผมไม่น่าซื้อไอ้หนังสือไอ้นี่เลยอะไรวะหนังสือทำธนูนะครับน่าจะซื้อหนังสือเลื่อยมากกว่าเลื่อยน่าจะหายากกว่านะแต่ช่างมันเถอะนะครับมีอะไรอีกไหมนี่ด้วยโรบอติกโดรนอาร์เมอร์อ๋อไม่ใช่ชิ้นส่วนรถครับแต่ว่าเป็นมอดนะฮะน่าจะเป็นมอดของโดรนนะครับก็จะเพิ่มเกราะป้องกันให้กับเขาได้ก็ดีนะเขาบอกว่าโดรนในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเก็บของที่เราถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเรานะครับก็ดีครับดีใช้ได้ได้ดูของนิดนึงโต๊ะครับ 6,000 ครับเก็บตังค์รัวๆครับไม่รู้ว่าจะมีขายอีกทีเมื่อไหร่นะเนี่ยนี่ผมเอาซื้อขายด้วยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยซื้อขาย 5% เองอะซื้อถูกลง 5% ขายของได้แพงขึ้น 5% ไม่เอาถ้าระดับแค่นี้อย่าเลยดีกว่าอันนี้ผมเอามาหมดก่อนช้าเลยอึดอัดยืดยาดเลยธนูคันใหม่ดูดีขึ้นไหมดูดีฝนตกแล้วฝนตกแล้วเราก็ได้เวลาแล้วนะครับสภาพบ้านเราครับมีกล่องเพิ่มอีกใบนึงครับอ่ะตรวจทานดูนิดนึงอันนี้เป็นของพวกของคราฟทั่วไปเรียบร้อยอันนี้เป็นพวกอาวุธเสื้อผ้าขอเอาไว้รวมกันก่อนมีเวลาเดี๋ยวค่อยแยกกันนะฮะตัวประกอบอาวุธออกมาก่อนนะฮะเสื้อผ้าอาวุธกระสุนเครื่องมือนะฮะโอเคอยู่ในช่องนี้อันนี้เป็นของขายที่จะขายแล้วก็เงินนะครับเนี่ยของที่เราจะขายกันนะฮะแต่ผมเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะจำเป็นในการใช้รับมือกับซอมบี้คืนแดงเดือดนะครับคือทุกกระบอกอาจจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะและบนสุดนี้ก็จะเป็นพวกนี่ของที่เอาไว้เป็นประกอบอาวุธประกอบเกราะอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเนี่ยมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ทำเครื่องมือเครื่องของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับผมสำหรับเกมสวิตเตอร์ไรในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมคงต้องบอกท่านผู้ชมว่าณตอนเนี้ยผมต้องเล่นแถวๆนี้ไปก่อนนะฮะเคลียร์เควสเคลียร์อะไรแถวๆนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะมีของดีของเด็ดนะครับเพื่อที่จะไปไฟกับสิงสาราสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายในเขตโซนหิมะนะฮะมันค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมกันมานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับสมาชิกเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาโดยตลอดเช่นกันนะแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนนะสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับมีหลายระดับให้เลือกนะครับผมก็ จะได้สนับสนุนช่องผมนะผมจะได้มีข้าวกินมีคลิปใหม่ๆลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะทุกคนเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ